เอาไฟฉายเนี่ยส่งที่หน้าของสื่อใช่ค่ะซึ่งมีการรวบรัดแบบไม่ทันตั้งตัวมากเพราะว่านั่งกันไม่เกินประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงอะค่ะในวันนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาแบบเหนื่อยมากซึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดเลยเนี่ยหนูจะขอพูดคำว่าไม่มีมนุษยธรรมเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการความเจริญหรอคุณชนะไม่ได้ปฏิเสธความเจริญแต่ความเจริญนี้ใครล่ะที่เป็นคนที่ออกแบบได้ดีที่สุดค่ะแล้วถ้าพูดถึงใช่ค่ะถ้าความพัฒนาเนี่ยต้องนิยามคำว่าพัฒนาใหม่นะคะว่าการพัฒนาที่แท้จริงคืออะไรการพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับความสุขและความยั่งยืนต้องไปคู่ด้วยกันซึ่งถ้าถามว่าพัฒนาแบบสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาอัพเลเวลให้มันดีขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะดีกว่าที่จะเอาทรัพยากรที่ชนะที่มันเต็มไปด้วยแบบมันสมควรที่จะเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงทรัพยากรเพื่อที่จะไปเลี้ยงคนอีกหลายชีวิตเนี่ยอีกหลายพันชีวิตเนี่ยที่อยู่ในประเทศหรือว่านอกประเทศที่เราส่งออกไปเนี่ยมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่าที่จะแลกกับนิคมอุตสาหกรรมที่มันเหมือนกับว่าใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าเอามันลบล้างมันกวาดทุกสิ่งทุกอย่างทรัพยากรที่มีอยู่และถ้าถามว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามันเป็นคือการพัฒนาจริงๆประเทศไทยเจริญนานแล้วค่ะถ้าเราไปถอดบทเรียนที่มาบตาพุธนะคะตอนนี้เนี่ยมันเละเทะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยหนูมองว่าคำว่าพัฒนาเนี่ยหนูอยากให้คนที่อยากจะทำหรือว่าคนที่เป็นรัฐบาลเองไปนิยามคำว่าพัฒนาใหม่แล้วก็ไปถอดบทเรียนที่มันมีอยู่แล้วซึ่งที่สงขลาเนี่ยมันมีคนอัตราการว่างงานของคนเนี่ยมันต่ำมากที่สงขลาก็คืออยู่เป็นจังหวัดสงขลาของอำเภอจนะค่ะค่ะนั่นแหละแล้วก็ถ้าคนที่แบบในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ชัดเจนมากที่คนกลับมาจากมาเลเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาประกอบอาชีพประมงกลับมาทำกรงนกเขาที่มันสามารถที่จะต่อยอดไปได้ไปได้เลยมันยั่งยืนโมเดลการพัฒนาอันนี้ลุงถามแบบในฐานะก็สนใจเรื่องแบบนี้ก็คือถ้าเกิดรัฐมีโมเดลแบบนึงก็เป็นต้นแบบของนิคมอุตสาหกรรมที่ชาวชนะเสนอโมเดลอะไรให้กับรัฐไหมหรือแค่บอกว่าไม่เอาจะไม่เอาจะไม่เอาจะไม่เอาอะไรคือโมเดลที่ชาวชนะโดยเฉพาะในกลุ่มชนะรักถิ่นเสนอให้เป็นทางเลือกเพราะจะมีคนแบบอยู่ดีก็นั่งกินก็พ่อเฉยๆแล้วก็บอกว่าและปฏิบัติยังไงหนูปฏิบัติยังไงสรุปยังไงค่ะก็มันคนจะน่าในถ้าจะเสนอโมเดลการพัฒนานะคะอยากได้อะไรมันก็คืออาชีพประมงเนี่ยตอนนี้คือเราพัฒนามาเรื่อยๆเรามาพัฒนามาตลอดอย่างเช่นปลาที่มันมีมูลค่าต่ำมากเป็นปลาที่แบบเขาไม่นิยมกินกันเราสามารถที่จะอัพเลเวลปลาของชิ้นนั้นมาเป็นปลาเส้นปลาเส้นเนี่ยจากราคา30บาทอัพเป็น300บาทซึ่งถ้าเรามาคิดเพิ่มต่อยอดอีกเนี่ยเราอัพมาเป็นกระป๋องที่เราแกะกินกันง่ายๆแบบเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นที่นิยมอีกเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเนื้อ 100% และเนื้อปลามันเป็นเนื้อปลาสดแล้วก็มันมีการต่อยอดของอย่างเช่นอาหารไปรูปแบบเนี้ยถ้าเหมือนกับว่า18,000กว่าล้านที่รัฐบาลไทยทุ่มภาษีของประชาชนไปให้เอกชนอีกทีนึงที่ทำโครงการของเอกชนเนี่ยค่ะมาสนับสนุนให้ชาวจนะทำ SME เล็กๆเพื่อที่จะ SME ไม่ต้องใหญ่มากเราก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเรียกว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมท้องถิ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะพัฒนาให้เป็นระบบได้เพื่อจะไม่แปลกใจที่สิ่งที่กลุ่มชนรัฐถิ่นก็ถึงเรียกร้องให้มีการทำสิ่งที่เรียกว่า SEA ถูกป่ะใช่ค่ะที่เป็น strategic ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เพราะว่าถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ที่ฟังทุกฝ่ายเนี่ยมันก็ถือว่าต่างคนต่างก็เฮ้ยรัฐต้องการแบบนี้ลงไปโดยที่ไม่ฟังคนในพื้นที่แต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมไม่เชื่อใจสอปตเดี๋ยวสอปตคืออะไรเล่าก่อนว่าสอปตมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สอปตมีบทบาทในการจัดทำประชาพิจารณ์ค่ะให้น้องเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะสอปตมันเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งหน้าที่หลักของเขาก็คือเขาเรียกว่ารักษาความสงบของชายจังหวัดชายแดนใต้ใช่ค่ะประมาณปกติสปท.จะได้คอยสอบประตูของก็รู้เรื่องแค่ว่ามันต้องเกี่ยวกับการก่อการร้ายอะไรภาคใต้การดูแลความสงบก็นี่ทุกคนเห็นหน้าว่าเอาสปท.มาดูแลเรื่องการทำประชาพิจารณ์ what และลองไล่ไปการประชาพิจารณ์มีไหมตอนนั้นหนูไปทำอะไรทำหรือว่ายังไงมันที่ทำไมถึงชาวบ้านถึงไม่ไว้ใจทุกครั้งเนี่ยเวลาไปทำเวทีรับฟังความคิดเห็นย่อยนะคะนี่หนูจะเล่าในพื้นที่สมมติว่าหนูไม่สมมติแล้วค่ะนี่มันคือความจริงหนูอยู่ตำบลนาทับหมู่11
ถ้าเขาไปทำที่หมู่12หรือ13หมู่11ห้ามเข้าไปในเวทีวันที่หมู่12 13นี่มันเป็นการจำกัดความคิดแล้วการชี้แจงรายละเอียดที่จะรับฟังความคิดเห็นของสบต.ที่ดำเนินการเนี่ยกระบวนการของเขาเข้าไปปุ๊บให้ชาวบ้านเซ็นรายชื่ออย่างเดียวแล้วทีนี้เนี่ยถามชาวบ้านว่าถ้านิคมอุตสาหกรรมมาเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นชาวบ้านต้องการอะไรชดเชยซึ่งคุณเคยชี้แจงหรือว่าให้ชาวบ้านเขาทราบข้อมูลเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแล้วหรือไม่จะเป็นอย่างเดียวว่างั้นคือจริงๆเนี่ยประเด็นตอนนี้ในฐานะลุงเรียนเรื่องผังเมืองพัฒนาภูมิภาคเนี่ยนะครับการวางแผนสมัยใหม่เนี่ยเอาอย่างน้อยมันต้องมีสัก3องค์ประกอบ1ก็คือการวางฉากทัศน์อนาคตเนี่ยเขาต้องวางหลายแบบแล้วเขาต้องให้ประชาชนเลือกแล้วรู้ว่าถ้าจะเอาอย่างนี้จะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาถึงจะอยู่ได้อันนี้เรื่องฉากทัศน์นะสองก็คือว่าไอ้เรื่องที่ย้ำคือว่าผังเมืองอ่ะหน้าตาเป็นยังไงผังเมืองตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงคือหมายความว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้แล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยใครมีอำนาจเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วสามก็คือตั้งแต่โครงการที่จะลงมาดูเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีให้มาทำแบบที่หนูทำอ่ะมันต้องมาถามก่อนว่าลงมาในพื้นที่เราเห็นคนเหล่านี้ลงมาเมื่อไหร่มาเก็บข้อมูลมาชวนเราคุยอะไรยังไงตามหลักวิชามันเป็นอย่างเงี้ยและที่หนูอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาทำอย่างไรค่ะก็เขาทำแบบนี้พี่ไม่แล้วผังเมืองตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงได้ข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนผังเมืองด้วยเหรอคะเปลี่ยนถ้ามันเริ่มต้นแรกเลยเนี่ยมันน่าจะไม่โปร่งใสตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่หนูรับรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีมติครม.วันที่7พฤษภาคมปี62แต่มันเพิ่งจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงเดือนพฤษภาคมเดียวกันวันนั้นครั้งแรกที่เขาประกาศมาช่วงไปวันที่11 12เป็นปี63ซึ่งจิ้มมาก่อนแล้วเขาจะเอาตรงนี้เขาไม่ได้มาศึกษาถามชาวบ้านก่อนจิ้มมาก่อนแล้วก็ค่อยมาถามชาวบ้านว่าจะเอายังไงใช่นี้ได้ด้วยเหรอไม่แล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนตั้งคำถามด้วยนะครับว่ามันเป็นการตัดสินใจหลังจากที่มีการเลือกตั้งในปี62แล้วด้วยทำไมรัฐบาลตัดสินใจทำโครงการใหญ่ขนาดนี้มีการตั้งคำถามด้วยนะนี่คือพฤษภา62นะถูกไหมแล้วชาวบ้านก็มีการต่อสู้มาตลอดไงครับแต่นิคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สบต.นะมันต้องย้อนกลับไปที่ไหนการนิคมมันต้องขึ้นกับกระทรวงอะไรครับอุตสาหกรรมว่าค่ะนี่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมชื่ออะไรทั้งนี้ขออนุญาตแทรกแบบนิดนึงนะคะเขาไม่ได้ดำเนินด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแต่เขาใช้สบต.เป็นการขับเคลื่อนใช้สบต.ปุ๊บสบต.ก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับก็อยู่ดีเป็นกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วเผอิญว่าสิ่งที่คุณพูดคุณก็เลยยิ่งสงสัยหนักเพราะว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วคุมเรื่องท้องถิ่นด้วยแต่ทีนี้ต่อคำงงเลยนี่รัฐมนตรีท่านนั้นเองก็บอกว่าโอ๊ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่จะนะเนี่ยก็ปลูกได้แต่แตงโมอ่ะแล้วประชากรส่วนใหญ่ก็เอาด้วยหมดมีอยู่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่ไม่เอาหนูมีหยิบขนาดไหนหยิบมือหนูมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยอันนี้เลยที่ประเด็นแรกเลยที่บอกว่ามีแต่แตงโมเนี่ยแสดงว่าเขาเองเป็นคนนาทับจริงๆหรือเปล่าที่ไม่เคยเห็นแอ่งอื่นเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าพื้นที่เกษตรมันจะมีแค่แตงโมอย่างเดียวปั๊มน้ำมันก็มีนะคะเขามีปลูกกันเยอะมากฟักทองแตงโมแตงโมเนี่ยมันไม่ได้ทำมูลค่าน้อยๆนะคะถ้าใครที่ปลูกเยอะก็ได้เยอะค่ะเป็นแสนๆเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยไอประเด็นที่ว่าคนเยอะคนน้อยเนี่ยหนูก็อยากจะพูดอีกรอบนึงว่ากระบวนการที่ให้ข้อมูลของชาวบ้านไม่ที่ไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้ข้อมูลเขาแบบตรงไปตรงมาและไม่ได้ให้เครื่องมือของเขาเป็นการตัดสินใจซึ่งในระบบท้องถิ่นที่ในชุมในชนบทเนี่ยค่ะในชนบทที่อำเภอจนะเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเหมือนกับถ้าผู้นำเห็นตามเห็นดีก็ลูกบ้านก็ว่าเห็นดีถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือให้เขาตัดสินใจทางข้อมูลด้วยข้อมูลก็ไม่มีทีนี้เล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงนะครับคือว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่รวมตัวกันมาเมื่อไหร่แล้วก็ทีนี้ถามต่อว่าเหตุใดจึงขึ้นมาถึงกรุงเทพแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดียังไงบ้างครับค่ะก็กลุ่มนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก่อตั้งมานานมากเลยค่ะตั้งแต่30กว่าปีได้แล้วมั้งคะค่ะเพราะว่ามีเทรนด์ก่อนหน้านี้ก็มีแล้วค่ะก็คือจนะเนี่ยเราเคยได้ยินกันมายาวนานมากค่ะแล้วทีนี้ยังไงเหตุผลที่ขึ้นมากรุงเทพอะค่ะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันก็จะมีการผลักดันเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมอีกแล้วก็สบต.เองเนี่ยเป็นคนที่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอีกแล้วทีนี้เนี่ยก็นำกองกำลังทหารมา 3-4-5 จังหวัดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จะนะที่จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปิดถนน4เลนซึ่งเป็นถนนหลักในการ
ขนส่งคมนาคมจากปัตตานีมาหาดใหญ่ซะด้วยปิดแล้วก็เวทีเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้ตรงกลางรัศมีของการตั้งด่านจะกัดกั้นหลายๆชั้นเนี่ยรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรเนี่ยซึ่งนั่นเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบของสปท.หรือเปล่าเป็นเวทีความคิดรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านหรือเปล่าผลของมันก็คือมันกีดกันคนให้เข้าไปใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยขึ้นมากรุงเทพเมื่อปีที่แล้วเพื่อมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดค่ะซึ่งร้อยธรรมนัสมาดูใช่ค่ะทำ MOU ไปมาทำ MOU ไปหลังจากนั้นแกมีการประสานงานกลับไปกลับมากับทางกลุ่มบ้างไหมฮะว่าตลอดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างค่ะก็ได้ลงไปตรวจสอบไปดูว่าจะนะเนี่ยมีพื้นที่แบบมีความดมสมบูรณ์หรือเปล่าค่ะวันนั้นเนี่ยหนูได้นั่งรถไปกับหนูเรียกวันนั้นหนูเรียกเขาว่าลุงธรรมนัสค่ะขออนุญาตนะคะค่ะนั่นแหละลุงธรรมนัสเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมน้ำทะเลตื้นแล้วมีเนินทรายแล้วเขาจะมาทำได้ยังไงนิคมอุตสาหกรรมทำไมถึงมาเลือกทำที่นี่เขาคิดภาพไม่ออกเลยถ้าจะนะจะเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรมคำพูดในวันนั้นที่ลุงธรรมนัสจะกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับไม่ใช่กลับบ้านสิก่อนจะขึ้นเครื่องกลับมากรุงเทพค่ะแล้วก็มันก็ได้มีเขาเรียกว่าท่าน เรียกว่าลุงประสานลุงประสานเนี่ยก็ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับพร้อมกับท่านนฤมลด้วยค่ะในวันนั้นเนี่ยพอลงไปรอบสองก็พูดรับปากแบบจริงจังมากว่าจะทำเรื่องจะได้ถึงที่สุดพอหลังเลขาพรรคพลังประชารัฐก็งงเฮลันยิกก็งงเพราะเฮลันยิกนี่มีความรู้เรื่องการเงินการทองมากก็งงนะฮะแล้วยังไงหลังจากเขากลับไปแล้วก็คิดว่าตอนน่าจะโอเคแล้วค่ะพอหลังทีนี้ยังไงหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะพอมันไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิวันที่27มกราเนี่ยมกราปี63เขาก็ได้ตั้งคณะกรรมการในการจัดทำดำเนินการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยก็ได้ลงมาตรวจสอบกันพอหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเรามาตั้งข้อสังเกตได้เพราะว่ามีใบปลิวมันร่อนมาจากไหนก็ไม่รู้ที่ขึ้นหัวว่าบริษัท TPIPP และเป็นกำหนดการรับฟังเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งมันยังไม่มีติดการติดป้ายประกาศเลยด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าตามกฎหมายเนี่ยจะทำเวทีรับฟังความคิดเห็นมันก็จะต้องประกาศก่อนนั่นก็แปลว่าเราสงสัยเรื่องขั้นตอนใช่ก็คือ MOU ที่ตกลงกันไว้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแต่อยู่ดีๆมันนำไปสู่กระบวนการจะไปลุยต่อค่ะนั่นแหละก็เลยแบบเอ๊ะมันยังไงกันแน่ก็เลยขึ้นมาทวงถามค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่6ที่ขึ้นมาทวงถามก็แค่ตั้งใจมาทวงถามค่ะแต่ก็โดนคอฟลุยแบบนั้นอยากรู้ว่านักวันนั้นเนี่ยคาดหวังอะไรคาดหวังว่าจะมายื่นหนังสือคาดหวังว่าอยากให้คนที่รับผิดชอบคนใหม่เข้ามาพูดคุยหรือคาดหวังอะไรฮะคือจริงๆอ่ะก่อนที่ชาวตนะจะมาเนี่ยหนูก็มานั่งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบเอ่ยวาจาว่ามาหลายๆคนชาวตนะมาหลายๆคนทำไมมาคนเดียวก็รู้เรื่องแต่พอหนูมาคนเดียวไม่มีใครเห็นหนูเลยหนูเคยมาแล้วใช่ค่ะหนูมานั่งอยู่5วันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแล้วทีนี้พอพี่น้องตนะมากันเขากำลังทำศาสนกิจอยู่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา อยู่ดีๆคุณก็เข้ามาคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปสื่อและคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปพร้อมกับเอาไฟฉายเนี่ยส่งที่หน้าของสื่อใช่ค่ะซึ่งมีการรวบรัดแบบไม่ทันตั้งตัวมากเพราะว่านั่งกันไม่เกินประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงอะค่ะในวันนั้นนะคะแล้วก็เดินทางมาแบบเหนื่อยมากซึ่งถ้ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นใดเลยเนี่ยหนูจะขอพูดคำว่าไม่มีมนุษยธรรมค่ะจากนี้ไปจะยังไงต่อข้อวันนี้ที่มีการไปอ่านหน้า UN 4ข้อตามนั้นใช่ไหมครับตอนนี้พักอยู่ที่ไหนกันหน้า UN แล้วมีพื้นที่ใช่ไหมตรงไหนตรงเกาะกลางเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะตรงเกาะกลางหน้าประตู UN เลยค่ะผมมีลูกศิษย์ลูกหาเขาไปให้กำลังใจก็เดี๋ยวก็จะเป็นเทรนเด็กเขาก็จะไปเข้าไปขอพักด้วยเพื่อเรียนรู้ปัญหาเนี่ยเขาก็บอกกลางวันก็ร้อนเหมือนกันนะช่วงนี้มันเริ่มแล้วมันอากาศแดดแล้วก็อากาศมันวนอย่างเงี้ยแล้วการเจรจามีใครมาเจรจาอะไรยังไงไหมครับหรือว่าเพราะว่ามันเคยมีแกนนำนะหนูที่แบบไปยืนหน้า UN แล้วโดนจับก็มีแล้วเราเป็นไงเราจิตใจเรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยอะไรแค่ไหนบ้างครับจากการโดนสลายการชุมนุมเนี่ยครับพี่น้องจนะเนี่ยเขายิ่งมีพลังมากขึ้นมากกว่าเห็นว่าวันนี้มีการซ้อมว่าจะถูกสลายด้วยเหรอฮะไม่ได้มีการซ้อมค่ะแต่ว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเป็นการ
เหมือนกับว่าถ้ากลับบ้านไปเนี่ยถ้าเรากลับไปบ้านพร้อมกับคดีติดตัวที่เราโดนการสลายการชุมนุมเนี่ยกลับบ้านไปก็ไม่รู้ว่าบ้านจะอยู่ยังไงกลับบ้านไปไม่มีบ้านไม่รู้จะกลับทำไมถ้ากลับมาแล้วไม่ได้อะไรเราขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าจะโดนอะไรก็โดน